ในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยเราก็จะพบเห็นอยู่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยแพร่ระบาดหนักแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาทั้งหลายเนี่ยก็กำลังได้รับความเดือดร้อนนะเรียกว่ามีความทุกข์ใจกันเป็นอย่างมากนะในยามนี้เองเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือกำลังใจกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากเพื่อนมนุษย์ทั่วทั้งโลกที่ส่งแรงใจซึ่งกันและกันแต่ยิ่งกว่ากำลังใจทั้งหมดนั้นสิ่งที่ดีในตอนนี้คือกำลังใจที่เราสามารถสร้างด้วยตนเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแหล่งแห่งกำลังใจสูงสุดมีความสำคัญกับชาวโลกเดียวอยู่ก็เช่นเดียวกันได้มีส่วนในบุญในการเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการจัดการศึกษาผ่านตำรับตำราผ่านความรู้ให้กับทุกๆคนไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใดหรือแม้กระทั่งวัยใดได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยระบบทางไกลและนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้ทำตามปณิธานของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อธรรมชโยองค์อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งหวังว่าอยากให้ชาวโลกได้มีการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์แห่งมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเมื่อศึกษาแล้วจะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเป็นมนุษย์ที่มีความสุขอยู่ในโลกใบนี้และที่สำคัญสามารถนำพาตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งในภพชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้าความรู้ในDOUจึงเป็นความรู้ที่ช่วยคนทั้งโลกพ้นภัยวิกฤตทางด้านจิตใจความทุกข์ทางด้านจิตใจไปได้โดยง่ายDOU ยังคงมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะส่งต่อความรู้อันดีงามนี้ให้กับชาวโลกต่อไปตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาDOUได้จัดทำการศึกษาผ่านตำรับตำรามีคณาจารย์ทั้งพระอาจารย์และคฤหัสถ์ที่มีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนานำเอาคำสอนเหล่านั้นมาเผยแผ่ให้กับทุกๆคนได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรได้มีการศึกษาความรู้ความจริงของชีวิตยิ่งไปกว่านั้นที่ขาดไม่ได้คือยังมีเจ้าภาพผู้มีส่วนในบุญในการถวายทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรจึงทำให้ DOU มีมาถึงทุกวันนี้ทำให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาความรู้ความเป็นจริงของชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายและในวันนี้ในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ DOU ได้ปรับรูปแบบการสอนด้วยการเปิดการศึกษาผ่านออนไลน์ให้ทุกคนสามารถศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านเป็นความรู้ที่เราสามารถหาได้ในมือถือเพียงแค่สมัครเป็นนักศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือตอบปัญหาเดินธรรมะผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่ในหลักสูตร DOU ออนไลน์เพียงเท่านี้ธรรมะก็ส่งไปถึงใจทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นณวันนี้ผ่านมาแล้ว18ปี DOU ยังคงมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะทำให้ชาวโลกได้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงของโลกและชีวิตและเชื่อมั่นว่าด้วยบุญที่พวกเราได้ร่วมกันทำกันมาจะทำให้พวกเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันก็ขอเชิญทุกท่านมามีส่วนในบุญในการเป็นนักศึกษาDOUและมีส่วนในบุญในการสนับสนุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธัมมัสสวนังกิจโฉพุทธานะมุปาโทสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีถึงการที่กลับมาได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยากการใช้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นของยากการได้ฟังพระสัทธรรมก็เป็นของยากและการที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นของที่ยากแม้ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระองค์จะไม่ได้มีพระชนชีพอยู่ได้ดับขันธปรินิพพานไปกว่า 2,500 กว่าปีนะแต่ว่ายังเหลือคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่นักศึกษาDOUทุกท่านเนี่ยแม้ไม่ทันพระองค์นะก็ยังเหลือคำสอนอยู่และคำสอนเหล่านี้พระพุทธเจ้าเองก็ได้ตัดไว้ชัดเจนนะว่าไม่ได้ตั้งใครเป็นศาสดาแทนแต่ให้ธรรมและวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการที่เราจะทำรงรักษาไว้การที่เราได้มาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าก็ถือว่าได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแม้คำสอนเหลือ1วันนั่นหมายความว่าอายุพุทธศาสนาก็ยังมีอายุเพิ่มขึ้นมาอีก1วันเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาDOUท่านนะ
ได้มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากในการที่เราจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลทั้งต่อตัวเองและเป็นบุญกุศลในผู้ที่จะได้มารับฟังในภายหลังดิวยูปีนี้ก็ครบรอบ18ปีในการที่จะดำรงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีญาติโยมและพระภิกษุเนี่ยได้มาศึกษาเป็นจำนวนมากเลยหลวงพี่เองในนามของตัวแทนดิวยูคนหนึ่งอยากจะให้นักศึกษาทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ก็ตามหรือจบไปแล้วก็ตามเนี่ยอันดับแรกก็เอาคำสอนนั้นมาใช้ในการฝึกฝนอบรมพัฒนาตัวเองให้เกิดปฏิเวทในการที่จะเป็นแสงสว่างให้กับโลกแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าหากเรามีธรรมะใช้ธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมเที่ยงแท้ก็จะเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นพยานถึงความอัศจรรย์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นอกจากที่เราจะใช้คำสอนพระเจ้าเนี่ยในการฝึกอบรมตัวเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นการชักชวนคนมาศึกษาคำสอนพระเจ้าเมื่อสาความรู้ในดีโออยู่หรือแม้แต่การที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับคนต่างๆเองก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างความสุขอย่างถาวรนะเพราะฉะนั้นนะในวันครบรอบ18ปีดีโออยู่ก็จะมีพิธีถวายมหาสังฆทาน18ปี18บุญดีโออยู่แล้วก็จะทำกันทั่วโลกเลยหลายๆศูนย์ทั่วโลกที่เป็นกำลังในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายดิวยูก็จะเอาบุญตรงนี้และอยากเชิญชวนญาติโยมทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเองก็ตามหรือผู้ที่สนใจผู้ที่อยากได้บุญนี้ก็ตามมาร่วมกันในซูมกันเยอะๆนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่รักพุทธศาสนาผู้ที่รักในการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกกันต่อไปขอเจริญพรเนื่องในวาระครบรอบ18ปีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่มีเนื้อนาบุญออนซูมจากทั่วทุกมุมโลกจากศูนย์สาขาที่มียอดนักศึกษาดีโอยูจำนวนมากเมตตาออนซูมมาเป็นเนื้อดำบุญให้กับพวกเราทุกคนเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรตลอด18ปีกว่า 7,000 รูปทั่วโลกและได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีสร้างปัญญาบารมีในวาระครบรอบ18ปีนี้กราบอนุโมทนาบุญค่ะการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิมคนที่มีการศึกษาดีจะได้อะไรก็ดีกว่าประณีตกว่าคนมีวิชาเท่ากับได้สมบัติจักรพรรดิกินใช้ไม่หมดในวาระครบรอบ18ปีดีโอยูขอเรียนเชิญทุกท่านถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศและทั่วโลกและขอเรียนเชิญทุกท่านชักชวนทิพย์หกให้มาเรียนดีโอยูเพื่อเป็นการสืบทอดและส่งต่อดีโอยูไปถึงนักศึกษาล้านคนให้ได้ค่ะ